เฮ้ยถ่ายอะไรกันพี่จะทำอะไรมึงกูหาเงินมึงก็ยังจะถ่ายกูอีกเหรอหาเงินอะไรก็ช่วงเนี้ยมันช่วงสิ้นปีแล้วโบนัสอะตั้งแต่ปีที่แล้วแหละค่อนข้างที่จะสั่นคลอนนะมันไม่ค่อยพอดิคือวันเนี้ยเจอะจะรับฟินนี่มึงเวลาเขารับฟินกันอะเขารับกันนอกออฟฟิศปะแต่วันนี้กูโชว์เลยว่าการรับฟินอะมันไม่จำเป็นต้องรับข้างนอกออฟฟิศเสมอไปเรารับในออฟฟิศก็ได้เรามาดูกันดีกว่านี่อย่างแรกเลยก็คือถ่ายแบบถ่ายภาพนิ่งเพราะออฟฟิศเราอะถือว่าค่อนข้างจะชอบถ่ายรูปกันมากเพราะฉะนั้นงานนี้น่าจะได้อยู่ถ่ายภาพนิ่ง200บาทถ่ายวิดีโอโทรศัพท์300บาทอันนี้คือเป็นงานวิดีโอแหละต้องอัปเกรดเพราะว่ามันยากขึ้นมีตรวจงาน200บาททำปกทำแคปชั่น500เก็บโต๊ะ101แล้วก็ทำความสะอาด300บาทคุยกับพี่โค้ดอันนี้ถือเป็นงานยาก300บาทเลยแล้วก็พี่โค้ดร้อยเดียวเฮ้ยคุยพี่โค้ดไม่ร้อยเดียวเองอ่ะต่อเรื่องเลยไงเพิ่มมึงการที่เราจะคุยกับพี่โค้ดไม่ใช่เรื่องง่ายเราแก้เลยแล้วก็คิดแคปชั่นลงโซเชียลตัวเองน่าเพราะนี่ถือเป็นงานที่เราค่อนข้างจะแกร่งร้อยเดียวพอแต่งรูปอีก101ให้คำปรึกษาเรื่องงาน101และที่สำคัญนะเนี่ยออฟฟิศเราน่าจะต้องการเยอะคือปรึกษาเรื่องหัวใจเราเริ่มเลยไหมแต่ก่อนเริ่มทำไมนี่มึงไงและแอดภารกิจให้กูเรื่อยๆกูเห็นมาอยากให้พี่ใส่คืออะไรก็ต้องดีด้วยนะเพราะว่าแต่ละฟินที่เราจะรับอะแคลอรี่มันก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้ไปเลยว่างานไหนหนักเพื่อที่จะได้คำนวณราคาคิดเอาไว้ข้างหน้าใช่เฉียบปะคิดเลยนะมันจะสั่นเยอะหน่อยอย่าบอกนะว่าเทปนี้ลูกค้าคืออันนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่เนาะไปนะเราเริ่มที่ใครก่อนดีไล่นี่ก่อนเลยพี่ตุลาครับวันนี้เจรับฟินครับสนใจเป็นงานไหนไหมครับไม่มีครับเฮ้ยคิดหน่อยไม่มีเงินครับไม่มีเงินครับนวดก็ได้นะทำความสะอาดโต๊ะไอ้โป้ยโอ้โหก็คือเก็บโต๊ะอัตราการจ้าง101เอามาเลยเอาเลยด้วยยังไม่เห็นตอนทำเลยนะว่าดีหรือไม่ดีงาน 50% ก่อนไปโอนได้ไหมโอนได้ไหมเบอร์ผมนะงั้นเดี๋ยวผมเก็บให้นะว่ามีอันนึงที่ผมว่าอยากให้ทำผมมาทำงานทำอะไรครับเราถ่ายรูปให้ตากล้องดีกว่าก็จริงว่ะแล้วมันมีน้องคนนึงชื่อไอ้หลิวมันมี IG นะแต่ IG มันไม่เคยลงรูปเลยไปถ่ายรูปให้จิวไหมไปมึงจับให้ดีๆนะโฟกัสให้โดนนะอันนี้เป็นวินาทีพีคเลยไอ้ริวมึงทำอะไรอยู่เปล่าครับเปล่าอะไรเห็นอยู่ว่าทำเดี๋ยวกูอ่ะมีจ็อบนึงที่อยากทำให้มึงก็คือถ่ายรูปเพราะมึงอ่ะมี IG แต่ไม่ค่อยลงรูปทำไมอ่ะแฟนห่วงเราเลยไม่เป็นจะให้หรองั้นเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปให้แล้วก็สอนเล่น IG ด้วยค่าถ่ายรูปอ่ะ101คือผมต้องจ่ายให้พี่101เอ้ยไม่ใช่ด้วยนะ200ด้วยนะ200แต่เดี๋ยวกูคิดพิเศษให้เป็น200แถมกูสอนมึงเล่น IG ด้วยโอเคไปข้างล่างมั้ยเดี๋ยวกูไปเลือกมุมให้นี่เรามาดู Instagram ของน้องริวก่อนรูปที่ลงล่าสุดของน้องริว26ธันวาคม2564เชื่อจะปีแล้วว่าตรงไหนดีครับนี่ไหมพี่ขอดู mood and tone เวลาเราแบบยืนถ่ายรูปเก๊กๆหน่อยยังไงไอ้ริวไม่ได้เดี๋ยวพี่เปิดเล็บให้โอเคเป็นเรายืนจับชายเสื้อแล้วก้มหน้านิดนึงอาจจะงงว่าแปลเล็บมาจากไหนเล็บประมาณนี้เข้าขวาหน่อยพ่อกระเดิดขึ้นหน้ามารอเลยว่ามันเก่งไปหน่อยมึงดูคือท่าทางลีลามันได้แหละพี่มีตัวช่วยที่จะทำให้น้องหายเก่งเองได้เลยพี่อะไรว่ามาเซอร์ไพรส์ปะนี่มึงต้องเพิ่มความมั่นใจหน่อยหลิวเอาไปคนละขวดอยู่ดีก็มีคนส่งมาและเย็นด้วยต้องเพิ่มความมั่นใจด้วยแมนซัมเลยครับเครื่องดื่มสนับสนุนสุภาพบุรุษยุคใหม่แบบเราสองคนเพราะอันเนี้ยจะทำให้เราดูดีจากภายในสู่ภายนอกล่าสุดเนี่ยเขาเปลี่ยนแพ็กเกจจริงด้วยหลิวมาให้รักโลกมากขึ้นแล้วก็รีไซเคิลได้ด้วยเฟียวปะดื่มหน่อยมึงแค่เปิดกูรู้สึกถึงความมั่นใจแล้วอะผมชิมก่อนนะชิมก่อนสดชื่นปะสดชื่นครับสดชื่นดิมันจะไปอยู่ได้ไงพร้อมยังบวกต่อเลยนะเก็บก่อนเดี๋ยวพี่เก็บให้น้องจะได้ไม่พลุงพลังตรงนี้จะแบบเหมือนฟิลแค่นี้พอแตะก้มหน้านิดเดียว1 2 3ไปลงรูปนี้เลยมึงโคตรหล่อต้องมีแคปชั่นเลยไหมเดี๋ยวกูคิดแคปชั่นให้เรทการ์ดเมื่อกี้กูร้อยหนึ่งในเรทการ์ดมีแคปชั่นนี่หรอแคปชั่นเอาช่วงนี้เลยนะอิงกับกระแสตอนนี้เลยนะออกพรรษาแล้วเมื่อไหร่พี่จะออกจากใจน้องได้สักทีเอ๊ะถือว่าจ็อบน้องประมาณนี้จ่ายค่าตัวพี่มาตั้งอยู่บนตั้งอยู่บนหรอนี่กูทำมา2จ็อบยังไม่ได้ตังสักจ็อบเลยนะเนี่ยสรุปแคลอรี่หน่อยถ้าเกิดสเต็ปการเดินวันนี้เราเดินไป159แหละแต่ว่าแคลอรี่เราทั้งหมดอ่ะ47แคลอรี่บายลิวขอบคุณมากที่เราได้ร่วมงานกันตังข้างบนครับห้ามเบี้ยวพี่นะไปนี่
คนนี้เราน่าจะได้เรื่องปรึกษาปัญหาหัวใจกับเขาเยอะนะมีไหมหรือว่าไม่ต้องมีในนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมเคยทำราคาใหม่จะเก็บโต๊ะเก็บโต๊ะเหรอแต่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะเดี๋ยวร้อยนึงเก็บของโป้ให้ด้วยโอ้ยไม่จริงเหรอไม่จริงเหรอเอ้าไปเก็บขยะไว้ทิ้งไม่ได้เอ้าหรออันนี้ทิ้งแล้วนะหมดแล้วเตรียมพอเลยครับผมต้องทำงานก่อนไล่ซะแล้วทำงานซะแล้วจะให้ผมไปใช่ไหมร้อยหนึ่งก่อนผ่อนจ่ายนะนี่70บาทคิด50คิด50ขอบคุณนะพี่ทายแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าใช้บริการผมใหม่นะเดี๋ยวเราไปหาคนที่งานเยอะดีกว่าเพราะที่เราเดินมาเขาค่อนข้างจะเคลียร์งานกันเสร็จแล้วบ๊าบมาแล้วกับคนที่เรียกได้ว่าเป็นงานเยอะอันดับต้นๆของออฟฟิศจอบดีสคริปชั่นพี่มีอันไหนตรงใจไหมตอนนี้พี่รับฟินอยู่ช่วยดูแลธุรกิจแบบนี้ได้ป่ะจ้างพี่เจช่วยแบบดูร้านให้หน่อยถ้าเกิดดูร้านมันก็ต้องเป็นเรื่องของกิจการ1,000ร้านเล่นพี่ช่วยตัด TikTok ให้หน่อยซึ่งอันนี้เป็น TikTok ของใคร TikTok ของพี่พัทเอาจริงการที่เราต้องตัดงาน TikTok อ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะอย่างแรกเลยคือคุณต้องมีเวลาก่อนแน่ๆอย่างที่สองเลยคือคุณต้องมีความที่ครีเอทีฟสูงใช่เพราะเธอต้องคิดแล้วว่าเธอจะเล่าเรื่องอะไรเพื่อให้เป็นทันท่ายิ่งพูดยิ่งนี่ยิ่งดูไม่มีอ่ะแต่ไม่เป็นไรมีตัวช่วยพี่มีแน่นอนเอ้ยใครส่งมานี่น้องพิมพ์ Red Bull Horse XS เครื่องดื่มที่จะมาให้พลังงานไม่มีน้ำตาลแล้วก็เหมาะกับพวกเรามากเพราะว่าปลุกพลังครีเอทให้คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตแบบ energinius นี่ energinius แปลว่าอะไรอยากกินปะ20บาทราวนี้ไปเลยเดี๋ยวโอนให้ได้ไหมได้ชนคนจ้าหืมมันเย็นอ่ะแล้วก็สดชื่นแจ๋วว่ะแจ๋วนะอร่อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่นั่งทำงานให้หนูต่อชิ้นนี้150แล้วนะถ้าเกิดใครอยากเห็นฝีมือการตัด TikTok ของเจเป็นจ็อบแรกเลยนะว่าดีไม่ดีขนาดไหนเดี๋ยวไปรอดูเทปออนเทปชื่ออะไรน้องพิมพ์ฝากเลยร้านอาหารแต่ยังไม่มีชื่อของตัวเองนะคะเทปอะไรเปิดร้านทำเมนูของทอดฝากไปติดตามกันด้วยนะเรามารีแคปกันหน่อยว่าตอนเนี้ยเราได้เงินกับแคลอรี่เท่าไหร่แหละนับตามนะพี่ตุลาก่อนจ้างนี่101ใช่ได้จากน้องลิวอีก150เป็น350แหละพี่ทาย400ละน้องพิมพ์550แคลอรี่สรุปตอนนี้เราเผาผ่านกันไปทั้งหมด91แคลอรี่สเต็ป364สเต็ปเราไปหาจ็อบสุดท้ายก่อนมั้ยเพราะ550เยอะละถ้าเราทำงานได้สักวันละ 7-800 ต่อวันพอแล้วไปไปหาจ็อบเพิ่มมันดีกว่าเป็นพลังตลอดนะ Red Bull Horse XS จ้ะบายน้องมีหมดกระป๋องมันสดชื่นบายรับจ็อบต่อมาถึงจ็อบสุดท้ายของเราเคยได้ยินคำเปรียบเปยป่าวว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติถ้าเกิดชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติพี่หมูก็คือกระดูกสันหลังของกูเดย์ดูดินั่งเครียดเลยวันนี้พี่หมูไม่ต้องเครียดเพราะว่าเจมาหาพี่หมูแล้วเอาเป็น20บาทค่าน้ำพอจอบพี่หมูมีอะไรบ้างไหนลองพูดมาเอาแค่ในครัวนี่แหละร้านนะผมเห็นวันนี้พี่หมูดูยมๆเดี๋ยวผมมีสิ่งดีๆมามอบให้เอาไหมเอาผมเองเอ้ยลำมุกซะด้วยนี่พี่หมูรับไปเลยครับเติมพลังความสดชื่นด้วยให้ XDHC ครับเครื่องดื่มวิตามินซีพรีเมียมคุณภาพดีที่จะเป็นตัวช่วยดูแลพี่หมูในทุกวันบายเลยเปิดได้ไหมผมเปิดให้แต่ค่าเปิด20นะล้อเล่นบายดื่มกันหน่อยกิ้งคุ้นไหมเปรี้ยวหวานสดชื่นแถมมีวิตามินซีเยอะด้วยนะพี่หมูตัวเนี้ยเราชอบทานอะไรแบบนี้ไหมชอบนะอร่อยสดชื่นเฮ้ยเราเริ่มจ็อบกันเลยไหมจ็อบเลยจ็อบที่พี่หมูมอบหมายเราอ่ะคือเอาขยะไปทิ้งซึ่งเขาทำนี้ทุกวันอ่ะบายพี่หมูจะต้องภูมิใจในตัวเจจะเอาไปทิ้งให้นะเสร็จเรียบร้อยกระจอบเราทั้งหมดในวันนี้ถือว่ากำไรนะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ทั้งเรื่องเงินเองแล้วก็แคลอรี่เองสรุปกันหน่อยจอบเราได้ไป570บาทแล้วก็เรื่องของแคลอรี่นั้น139แคลอรี่เฮ้ยก็ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเองได้มาเยอะมากเลยแต่วันนี้ต้องขอบคุณตัวช่วยดีๆทั้งหมดของเจที่คอยปลุกพลังให้เจตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็น Red Bull Horse XS Mansumแล้วก็ให้ XDSC จะบอกให้ว่าที่เจพูดมานะเขาคือกลุ่มธุรกิจ TCP เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่คอยปลุกพลังให้กับทุกๆคนในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นกระทิงแดง
ปอนเซอร์เรดี้โสมพลัสแมนซัมให้เพียวลิคุแล้วก็ซันสแน็คเยอะปะเยอะเป็นสิ่งที่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะและที่เจพูดมานะครับในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยกลุ่มธุรกิจ TCP อ่ะเขามีเป้าหมายที่จะพัฒนาสินค้าดีๆแล้วก็มีคุณภาพออกมาอีกมากมายเลยน้องหมอเพื่อปลูกพลังให้ทุกคนเนี่ยมีวันที่ดีกว่าเดิมเช่นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลน้อยหรือไม่มีน้ำตาลเลยเน้นตอบโจทย์เรื่องสุขภาพแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนสมัยนี้แจ๋วปะจากบทสรุปในวันนี้หมอว่าพี่ควรจะทำฝิ่นอันนี้ต่อไปปะควรจะรับต่อไปปะผมว่ารับได้มันอยู่ที่คนจะจ้างพี่ดีไหมก็จริงเนาะเวลาเราหลอกเขาเราก็หลอกได้แค่ครั้งเดียวเนาะเอางี้ว่ะให้ผู้ดูลองคิดมาหน่อยว่าถ้าเกิดเรารับฝิ่นในออฟฟิศเรารับอะไรได้อีกมีอะไรที่แบบครีเอทีฟแล้วก็ทำให้เขาอะจ้างเราเป็นจ็อบเสริมนี่จะสิ้นปีอยู่แล้วจะได้เอาเงินไปเที่ยวกันก็รีแคปน่าจะประมาณนี้เนาะแต่ก่อนจะจากลากันไปเราลาด้วยวลีเด็ดกันหน่อยไหมวันนี้ครับนอกจากพลังกายแล้วก็พลังใจดีไม่พอแถมสุขภาพกระเป๋าตังค์อ่ะก็ยังดีอีกด้วย